กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเรนเดียร์เกียร์5ครับคุณผู้ชมกับช่วงช่างกันเถอะใช่แล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราหยิบเอาเรื่องราวการดูแลรักษารถยนต์หรือว่าเทคนิคพื้นฐานการดูแลง่ายๆความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เนี่ยมาบอกนํามาเล่าสู่กันฟังแบบง่ายๆเพราะว่ามีบางทีอ่ะเราเคยได้ยินแต่เราฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะคะสําหรับคุณผู้ชายต้องรู้จริงคุณผู้หญิงก็ต้องรู้ทันสมันเก้งกวางทั้งหลายเนี่ยก็ต้องรู้ไว้ด้วยนะจ๊ะนั่นสิแล้ววันนี้นะคุณพี่ต้นเอากระดานโต้ขึ้นขนาดเล็กมาด้วยนะฮะพร้อมกับอุปกรณ์ไม่ใช่มันคืออุปกรณ์ในการเปลี่ยนยางเอาหรอแต่วันนี้ก็พูดถึงเรื่องยางเหมือนกันนะคุณผู้ชมรู้มาเมืองไทยเนี่ยนะก็ต้องรู้สิเนาะเพราะว่าเมืองไทยอ่ะมีแค่2ฤดูคือร้อนกับฝนใช่มั้ยแล้วช่วงนี้ฝนก็เริ่มกลับมาอีกแล้วแล้วงานเวลาขับรถอะไรที่มันโดนฝนก่อนพี่หลังคาไงโดนฝนก่อนยางรถยนต์ก็โดนฝนก่อนใครด้วยเพราะว่าเวลาเจอแอ่งน้องแอ่งน้ําอย่างเงี้ยถ้ายางไม่ดีอ่ะรถก็ลื่นถลายสไลเดอร์เป็นปุ๊กกี้เลยว่างี้เพราะฉะนั้นเราก็จะไปรีรันให้ดูเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษายางเบื้องต้นกันนะคุณผู้ชมคือเราก็อยากให้คุณผู้ชมตรวจเช็คกันง่ายๆไงว่ายางที่ดีหรือไม่ดีอาจจะมีบางคนที่ไม่ได้ดูไงใช่ก็เราไปดูกันดีกว่าว่าเทคนิคการเช็คยางเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปดีกว่าอย่างรถยนต์นะครับคุณผู้ชมก็เป็นชิ้นส่วนที่สําคัญชิ้นส่วนหนึ่งเลยในรถยนต์เนาะเพราะว่านางรับหน้าที่เนี่ยแบกรับแรงเสียดสีต่างๆนานากับพื้นถนนกับตัวรถเนี่ยคือนางเนี่ยแหละรถยนต์เนี่ยจะแล่นไม่ได้เลยหากไม่มียางรถยนต์เพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องให้ความสนใจกับยางรถยนต์เนี่ยเป็นอันดับต้นโดยเฉพาะในหน้าที่แบบพายุฝนเนี่ยเข้ามามากมายจนทําให้ถนนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลื่นเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาแนะนำขั้นตอนในการตรวจเช็คยางรถยนต์นั่นเองเทคนิคการตรวจเช็คสภาพมีอะไรบ้างคะคุณพี่ต้นพูดก็ต้องบอกกันเลยว่ายางรถยนต์เนี่ยครับคุณผู้ชมประกอบไปด้วยหลักการดูง่ายๆนะครับส่วนนี้ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้ครับจะเรียกว่าแกนยางส่วนอีกฝั่งนึงพลิกมาปึ๊บฝั่งนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นหน้ายางในส่วนประกอบของหน้ายางนะคุณผู้ชมก็จะมีเป็นอีดอกทั้งหลายแหล่เนี่ยอ๋อมีอีดอกยางอยู่เนาะเออมีดอกยางอยู่ส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้รถเราเนี่ยยึดเกาะถนนแล้วก็เป็นส่วนในการที่ทำให้รีดน้ำข้อแรกของการเทคนิคเช็คยางเนี่ยเราก็ต้องมาตรวจดูสภาพนะฮะว่ายางเนี่ยยางมีรอยร้าวรอยแตกรายงาออมีตีนกาหรือไม่รอยปริรอยแตกรอยบวมหรือเปล่าลักษณะการบวมก็คือจะเป็นลูกๆเหมือนเวลาที่เราแบบว่าหัวโนอ่ะคุณผู้ชมเหมือนกับเราชนขอบประตูก็จะปูดเป็นดวงๆอันนี้คือแปลว่าอันตรายแล้วสาเหตุในการปูดเนี่ยก็มีหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมขับรถเนี่ยไปเบียดขอบฟุตบาทก็สามารถทําให้โครงสร้างของแก้มยางเนี่ยมันปูดออกมาหรืออีกประเด็นนึงก็เกิดจากการผิดพลาดในการผลิตข้อที่2ดูสภาพของอีดอกยางนี่ก่อนสภาพของดอกยางอ่ะเขาบอกกันว่าดอกยางเนี่ยต้องมีขนาดของดอกยางไม่ต่ำกว่า 1.6 มิลลิเมตรนั่นเองก็ถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัยถ้าไม่ต่ำกว่า 1.6 มิลลิเมตรหน้า7หลัง7เนาะหรืออย่างนี้เขามีคำแนะนำทริคง่ายๆบอกว่าให้ลองเอาเหรียญบาทเนี่ยแย่ลงไปดูถ้าเหรียญไหนเรามีเหรียญมั้ยเรามีเหรียญมีหรอคายออกมาสิไม่ได้อยู่ที่ปากมาอยู่ในกระเป๋าเขาบอกให้เอาเหรียญเนี่ยเสียบลงไปถ้ามันมีมากกว่าครึ่งของเหรียญบาทนั่นเท่ากับว่าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยแล้วเห็นไหมอันนี้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งไหมครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งคุณผู้ชมดูนี่คือสะพานยางมันจะวางขวางอยู่ถ้าสมมติว่ายางเนี่ยดอกมันโล้นไปถึงสะพานยางแล้วเนี่ยถ้ากับว่ารถคันนั้นเนี่ยดอกยางอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วนะใช่ควรจะเปลี่ยนยางโดยด่วนข้อที่3คุณผู้ชมเราต้องประเมินจากความรู้สึกตอนขับขี่ของเราว่าเวลาขับไปแล้วว่ามันมีเสียงที่แบบเข้ามาห้องโดยสารเยอะมากไปหรือเปล่าดังเสียงเป็นยังไงง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 งปั๊บ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 ปั๊ข้อต่อมาคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกกันยากนิดนึงก็คือว่ามันจะเรารู้สึกได้ว่าเวลาขับขี่เนี่ยความนุ่มนวลในการขับมันจะน้อยลงกว่าปกติก็คือกระด้างใช่ไหมกระด้างแต่อันนี้บางทีมันก็รู้สึกยากไงเพราะว่าความผิดไม่ได้อยู่ที่ยางเนาะบางคนก็แบบก้นหนาเนาะก็ไม่รู้สึกว่ามันกระด้างหรือเปล่ามาอีกข้อนึงข้อสุดท้ายง่ายที่สุดคุณผู้ชมข้อสุดท้ายก็คือว่าดูอายุของยางถูกต้องถ้ายางมีอายุเกิน5ปีคือควรจะเปลี่ยนโดยด่วนเลยคือไม่ควรจะเป็นอายุที่เกิน5ปีก็คืออย่างบางคนอย่างเงี้ยอายุยังไม่เกิน5ปีอ่ะแต่อีกอย่างนึงคือเลขกิโลชั้นเกินแล้วอ่ะต้องมีไม่เกินเท่าไหร่นะครับ50,000 กิโลเมตรนั่นเองคุณผู้ชมจำง่ายๆหน้า5หลัง5เนาะใช่5ปี 50,000 จำง่ายๆเลยก็ถ้าเกิดว่าอยากได้อย่างนึงถึงก่อนก็ควรจะรีบเปลี่ยนยางกันซะก่อนนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยดอกยางคงจะเบิร์นไปหมดแล้วฮะหรือถ้าอย่างบางคนเนี่ยใช้รถยนต์เนี่ย
มากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ทำการสลับยางเนาะหน้าไปหลังหลังไปหน้าสาเหตุหรือสลับไปอยู่คันอื่นไปเลยก็ได้อันนั้นสลับไกลไปไหมห้ายางรถยนต์เนี่ยดูยังไงว่าถึง5ปีแล้วนี่คุณพี่มาอยู่ฝั่งนั้นจริงหรออยู่นี่ค่ะคุณน้องขาจริงหรอนี่ค่ะนี่ค่ะน้องขานี่นี่ก็คือมันจะเป็นตัวเลข4ตัวนะคุณผู้ชมตัวเลข4ตัวนี้เนี่ย2ตัวแรกคือจำนวนของวีคก็คืออาทิตย์หรือสัปดาห์ของปีนั้นส่วน2ตัวหลังก็คือตัวเลขปีช่วงคริสต์ศักราชอย่างยางเส้นนี้เนี่ยนางบอกว่านางผลิตปีละ14ปี14week 19 week 19ก็คือ week 19 4ถึง4ถึงไป324 4 16เนาะก็ประมาณเดือนเดือน5ของปี2014เออ2014ก็บวกจากนี้ไปอีก5ปีก็คือ2019เนี่ยยางเส้นเนี้ยใกล้จะถึงวาระก็ต้องเปลี่ยนแล้วโดยเฉพาะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยางอะไหล่ยางอะไหล่ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่แหละคุณผู้ชมก็คือเทคนิคการตรวจสภาพยางแบบง่ายๆนั่นเองครับมีแค่5ข้อเองจำกันง่ายๆเนาะจำกันง่ายๆเนาะใช่อันนี้ก็หยอดเหรียญไปก่อนฮะเป็นไงเราเคาะเรียกสุนัขกินข้าวแล้วคุณพี่คะสองยามแล้วสองยามแล้วก็เป็นความเชี่ยวชาญแบบช่างๆไปเลยเกี่ยวกับการเทคนิคเช็คยางอย่างนี้บางคนดูแล้วก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรแล้วก็เลยต้องฉายดูซ้ำๆแต่จริงๆนะยางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบสำคัญในการขับขี่จริงแล้วก็ถ้ายางที่มันไม่ดีเนี่ยก็คือมันอันตรายแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาบอกว่าอายุแค่ไหนยางอายุกี่ปียางอายุไม่เท่าไหร่ถึงต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเราบอกน่าสิคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันดีกว่าสำหรับช่วงนี้นะคะแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวพบกับเก้งครับ